สรุปกิจกรรมบริการปีบริหาร2566ถึง2567ของสโมสรไลออนธรรมกาการกิจกรรมบริจาคโลหิตณศาลาอเนกประสงค์วัดดอนขมิ้นมอบรางวัลให้กับนักกีฬาในกิจกรรมกาญจนบุรีเกมอาจมีที่มาที่ต่างกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนณโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมต้องทุกทนยังเหลือเชื่ออยากไรจนใจแทบจะขาดรอร่วมกิจกรรมวันไลออนสากลบริการกับสโมสรไลออนบางขุนเทียนกรุงเทพปลูกป่าไผ่ณวัดเขาสูงจำฟ้าอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีแจกรถวีลแชร์5คันพร้อมกับน้ำกลั่นทางการแพทย์และถุงยางชีพตั้งให้ก่อเกิดกลายเป็นเราจะขออาสาเป็นผู้ให้ในยามยากเมื่อเราลำบากกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนท่ามกาและโรงเรียนวิไนนุกูลอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมวันเด็กณวัดดอนขมิ้นอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีจากคนไม่กี่ร้อยคนร่วมสร้างสุขแด่ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมณอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสโมสรไลออนนครปฐมมอบชุดเฟอร์นิเจอร์ให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์คัดกรองโรคเบาหวานโรควางดันณสาธารณสุขชุมชนบ้านวังทองตำบลหวายเนาะอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมสร้างอาชีพณโรงเรียนวัดหวายเหรกิจกรรมมอบแว่นอันแน่ณโรงพยาบาลมกาลักษ์มอบรถศาลานุกรมไทยให้กับโรงเรียนวัดดอนขมิ้นปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชาให้กับวัดห้วยตะเคียนอบรมเยาวชนเรื่องภัยของยาเสพติดณโรงเรียนวัดเขาสะพายและอบรมเยาวชนเรื่องภัยของยาเสพติดณโรงเรียนทิพย์วิทยาไลออนวิศรุตอัธเศรษฐากรขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนท่ามกาการที่สนับสนุนกิจกรรมอย่างมากมายในปีที่ผ่านมาด้วย Changing the World